ังเกตเห็นว่าแต่ละลูกหลังจบเกมทุกคนจะมากอดคอกันหมายความว่าไงครับก็เหมือนว่าเราทุกคนต้องช่วยกันเวลาเราเสียใจเราก็เสียใจทุกคนเวลาเราดีใจเราก็สมควรที่จะมาดีใจกันด้วยกันทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะทำในทุกๆเกมหลังจากนี้ไปเราก็จะทำเป็นเหมือนว่าเราจะรับผิดชอบร่วมกันจะดีจะแพ้หรือยังไงเราก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งเราก็ต้องเหมือนเดิมแพ้ชนะเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้การเล่นกับสงขลาสนุกนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้คิดจะมารับเขามาคิดมารุกด้วยก็เลยทำให้เกมเราเล่นอย่างสนุกเลยนะวันนี้ผมว่ามันก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่เราอาจจะถือว่าเราทำผลงานได้ดีก็ได้เพราะว่าหนึ่งเองเราได้ประตูแล้วก็เราก็สามารถที่จะครองเกมได้ตลอดซึ่งเราได้ประตูแรกทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ประตูที่สองก็ตามมาอย่างเร็วก็ถือว่าทุกคนก็เต็มที่แล้วครับวันนี้ทุกคนก็พยายามมุ่งมั่นถึงเราจะเสียประตู2ลูกแต่ว่าเราก็ยังสร้างความมั่นใจยังมีความมั่นใจในเกมต่อไปที่เราจะเป็นชัยนาทเราก็หวังว่าเราจะรักษามาตรฐานการเล่นให้มากกว่านี้ก็น่าจะมีช้อยเลือกเพิ่มมากขึ้นนะวินนี่เพราะว่าแต่ละคนที่เปลี่ยนลงมาหรือหลายๆคนเล่นดีขึ้นตั้งแต่เป็นวินนี่นะก็มันก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมกับระบบการเล่นแล้วก็กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะโค้ชหรือผู้เล่นหรือผู้บริหารหรือทุกคนมีส่วนสำคัญในทีมหมดนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้แล้วก็จะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากนี้ไปก็อยากให้เรารวมกันเป็นหนึ่งก็อยากให้แฟนบอลรวมใจกับพวกเราเป็นหนึ่งเราจะเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลอุลตร้าทุกคนเป็นไงบ้างครับน้อง2เกมได้ลงมาเล่นนะดูมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสครับหลังจากมีข่าวว่าผมจะย้ายกลับท่าเรือใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือโค้ชเริ่มให้โอกาสผมก็เริ่มมีความสุขครับครับเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายนอกจากจะเล่นให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างเต็มที่แล้ว4เกมนี้กลิ้งก็เชื่อว่าน้องยังมีความหวังที่อยากจะไปครับผมก็คิดว่าถ้าผมได้ลงเรื่อยๆผมก็ไม่น้อยหน้ากว่าคนอื่นนะครับก็คือประสิทธิภาพเราก็รู้อยู่รู้อยู่แก่ตัวว่าเรามีประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับก็คือผมก็ยังมีหวังอยากจะติด4เกมช่วยทีมชาติครับดูเหมือนว่าพลังหนุ่มของทีม SCG เนี่ยมันทําให้ความชุ่มชื้นของทีมกลับคืนมานะครับก็ฮะก็มีเด็กลงไปเล่นหลายคนทั้งแบ็คทั้งนิวครับก็ช่วยกันเล่นก็ทีมก็เหมือนกับว่ามีผสมผสานกันทุกอย่างมีทั้งพี่ที่คอยดึงเกมให้ช้าดึงจังหวะน้องก็ช่วยกันไล่เกมก็ครบครับสั้นยาวครบทีมเราตอนนี้ครับเรียกบริการใช้ลูกกลิ้งได้เมื่อไหร่ได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมก็พร้อมเสมอครับพร้อมรับใช้ SCG ครับครับพอใจมั้ยช่วง2เกมที่ผ่านครับก็พอใจครับเกมที่แล้วส่งให้พี่มุ้ยยิงด้วยก็ดีใจมากนะครับขอบคุณรายกองเชียร์หน่อยครับก็วันนี้ในออนไลน์ต่างๆก็มีคนชมกลิ้งมาเยอะพอสมควรครับก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับที่มาให้กำลังใจพวกเราครับครับก็ขอให้มากันเยอะๆทุกๆแมตช์ครับขอบคุณครับครับโอเค how do you feel win and to score like always Today we try to play better than the last game but because this is FA Cup คุณผู้ชมครับเพื่อทำความเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะฮะก็จะแปลบทคำพูดของมาริโอยูรอฟสกี้ให้ฟังคร่าวๆนะครับมาริโอก็บอกว่าวันนี้ก็ดีใจครับที่สามารถเอาชนะทีมสงขลายูไนเต็ดไปได้เพราะว่าจะว่าไปแล้วนะฮะคุณพลเกรมหยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพิ่งผ่านเกมหนักๆกับ BC เทโรมานะครับก็ทำให้หลายต่อหลายคนยังมีอาการตึงๆอยู่แต่ว่าเกมในนัดนี้สามารถเอาชนะไปได้ก็รู้สึกดีใจและเจ้าตัวก็ทำได้ถึง2ประตูอีกด้วยล่ะครับผมถามมาริโอว่าเซอร์ไพรส์ไหมกับสกอร์ที่เกิดขึ้นมาริโอบอกไม่เลยนะฮะเพราะว่าซ้อมกันอยู่เป็นประจำก็รู้อยู่แล้วว่าทีมมีศักยภาพเกมรุกน่ากลัวขนาดไหนเพียงแต่ว่ารอแค่จังหวะและโอกาสมันลงตัวเมื่อไหร่เท่านั้นเองล่ะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมถามมาริโอว่าอยากจะฝากบอกอะไรถึงกองเชียร์แล้วก็เกมถัดไปที่จะไปเยือนนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC มาริโอก็ขอบคุณกองเชียร์ครับที่เข้ามาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็ฝากไปถึงเกมหน้านะฮะมาริโอบอกว่าเกมฤดูกาลที่แล้วเขายังจำได้เลยแหละครับว่าเป็นเกมการแข่งขันที่มันหนักแล้วก็มันผลการแข่งขันมันไม่ได้ดั่งใจนะฮะแต่เขาก็มั่นใจนะครับว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมพบกับชัยนาทได้ครับ